อันนี้มีรายงานว่าศิลปินท่านหนึ่งซึ่งเป็นแนวร่วมม็อบ3นิ้วนั้นออกมาทวิตรัวๆจี้ถามรังสิมันต์โรมเกี่ยวกับเรื่องของการเร่งแก้ไขมาตรา112คืออะไรนะคะแล้วก็มาดูไล่เรียงกันละค่ะว่าทวิตรัวๆของเขาเนี่ยมีทวิตอะไรบ้างนะคะจนกลายเป็นข่าวใหญ่โตคือคนๆนี้เนี่ยที่เมื่อก่อนเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาจะไปพ่นนาฬิกาพ่นนู่นพ่นนั่นพ่นนี่แล้วเขาก็เป็นตัวหนึ่งในละครของกรณีที่แอมมี่กับพรรคพวกนั้นเผาพ่นมังสยลักษณ์แล้วก็หนีไปที่อยุธยาแล้วถูกจับได้เด็กผู้หญิงคนนั้นตอนนี้ออกไปนอกประเทศแล้วนะคะแล้วก็ในกรณีนี้เนี่ยก็มีการพูดกันจำได้ไหมคะมีเสียงออกมาจากมีเสียงออกมาแล้วหลุดออกมาแล้วก็เป็นการพูดคุยกันกับพุ่งกับคนหนึ่งถึงเรื่องว่าใครหักหลังใครใครทรยศใครแล้วใครคุมบัญชีใครแล้วก็อดีตนางเอกให้ใครคุมบัญชีคือตอนนั้นเป็นเรื่องที่แบบใหญ่โตมากเลยที่วุ่นวายกันอยู่ในเรื่องของเงินทองวันนี้เขากลับมาอีกครั้งหนึ่งเขาพูดถึงเรื่องว่าคือขณะที่การจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยคนใช้ทวิตเตอร์ตอนนี้คือเราเรียกเขาว่าพี่ซิ่วแล้วกันนะพี่ซิ่วแล้วกันเขาโพสต์ข้อความออกมาโดยแท็กทวิตไปที่รังสิมันต์โรมตั้งคำถามว่าโรมหรือชื่อเล่นว่าใบพลูเนี่ยนะคะไม่เจอกันมานานไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นสงสัยว่าการที่ต้องเร่งเอา112ให้ได้เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องอะไรที่ต้องถูกสนับสนุนที่ปารีสไหมต้องรีบใช้ของที่มาหรืออย่างไรเขาก็บอกว่าเห็นด้วยกับการที่แก้ไข112ให้ไม่มาเป็นอุปกรณ์ทางการเมืองไม่ว่าคุณหรือโทษแต่ไม่เห็นด้วยถ้ามันจะต้องรีบเพื่อใครคนใดคนหนึ่งแท็กถึงโรมนะโรมต้องตอบอย่ากลัวความจริงขอให้ตอบการรีบ112เกี่ยวกับองค์กรที่ปารีสใช่หรือไม่แล้วจะทำอะไรก็ทำอย่าแอคอาร์ตมากมันดูแล้วมันไม่จริงใจอย่างที่บอกว่า112ต้องแก้ให้ประเทศหลุดจากการเอา112มาเป็นเครื่องมือแต่ไม่ใช่รีบแก้เพื่อคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่อินด้วยถ้ารีบแล้วมาอ้างอุดมการณ์อ้างประเทศไม่ได้ทำไมโรมยังไม่มาตอบอีกล่ะถ้าโรมไม่มาสมศักดิ์เจียมมาตอบหน่อยสิใครดูแลการเงินการทองที่ปารีสหาสมศักดิ์เจียมแล้วแท็กถึงสมศักดิ์เจียมและพี่ซิ่วก็บอกว่าเขานี่เป็นศิลปินเขาไม่ใช่ริ้วร้อนนักการเมืองหรือกลุ่มการเมืองขอบคุณสำหรับการสนับสนุนในวันนั้นแต่ไม่ได้ว่าจะต้องยอมพวกมึงตลอดชีวิตที่เหลือมึงทำกูซ้ำแล้วซ้ำอีก2วันนี้ปล่อยคนมากวนตีนกูซ้ำๆทั้งที่วันนั้นกูแฉจุดๆๆพวกมึงบอกให้กูอดทนตลอดแล้วไม่แก้อะไรเราไม่ยอมเราไม่ปล่อยให้เป็นเรื่องของกรรมมาถึงวันนี้กระเฮี้ยนกระหือรือจะแก้112ให้ได้ทั้งที่รอได้ต้องขอทักว่ารีบเกินไปแล้วนะรีบจนถึงขั้นเลือกวิธีการทำลายเพื่อนที่ร่วมสู้มาตลอดเพื่อเอาคะแนนหล่อๆเข้าตัวเองไม่น่าจะใช่ต้องรีบจัดการเรื่องเจ้าเร็วขนาดนี้เลยเหรอพร้อมกันนี้เนี่ยคนใช้ Twitter คนเดียวกันนี้ก็โพสต์ว่าสรุปให้เลยนะเขาคือศิลปินคนหนึ่งพ่นสีไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งแสงมาส่องเพราะไปพ่นด่าจนเป็นข่าวการเมืองจนได้มีโอกาสรู้จักคนกลุ่มหนึ่งที่คอยเป็นสปอนเซอร์เวลาจัดงานจนได้มีโอกาสพบกับคนกลุ่มเหล่านี้ที่ฝรั่งเศสชัดเจนว่าอยากให้เขาไปช่วยผลักดันเรื่องระบอบในประเทศที่มีอะไรหลายอย่างไม่เป็นธรรมกับคนในประเทศและกลุ่มคนที่นั่นเองด้วยการใช้งานศิลปะที่แสงกำลังส่องมาที่เขาก็ยินดีก็มีการช่วยเหลือเสมอมาและคิดว่ามาตรา112ไม่ควรมาเป็นเครื่องมือทางการเมืองวาระนั้นเจอคนหลายคนรวมถึงคนที่เขาระบุตัวที่รู้สึกเหมือนเป็นเพื่อนร่วมอุดมการณ์แม้หลังจากนั้นจะโดนข้อหาช่วยๆข่าวปลอมโดนแฉเรื่องเงินม็อบเขาก็อดทนเงียบและหุบปากเพียงเพราะว่าให้กระบวนการเดินหน้าเขาก็ปล่อยวางไปนานจนถึงวันนี้ถึงขั้นเล่นปล่อยคนมากวนประสาททั้งที่อดทนและหุบปากกลับได้ทีเอาใหญ่จึงขออนุญาตเล่าเรื่องเพื่อศักดิ์ศรีของตัวเองเขามีสิทธิ์จะเชื่อว่าการเร่งรีบแก้112จนไม่สนอะไรแล้วแม้จะต้องเลือกเกมขย่มเพื่อนร่วมทางที่สู้กันมามันไม่มีเหตุผลไม่คิดว่าประเทศต้องรีบอะไรเรื่อง112จนรอไม่ได้ขนาดนั้นตั้งคำถามเลยนะก้าวไกล
ต่อมาเพจ Facebook ปราศ3สีโพสต์เรื่องนี้ค่ะเอาเรื่องนี้ของซิ่วเนี่ยมาโพสต์เรื่องขบวนการล้มเจ้าเดินหน้าแก้เกมแก้112อย่างเร่งรีบแล้วตั้งคำถามว่าสมศักดิ์เจียมใช้เงินใครทำไมอยู่ฝรั่งเศสได้เขาถามว่าการเร่งเอา112มาเป็นประเด็นของก้าวไกลเนี่ยทำพิษรุนแรงกับฝ่ายเดียวกันเองใช่ไหมฐานมวลชนที่เคยหนุนกันมาตลอดเนี่ยเริ่มตั้งคำถามคุณจะมุ่งมั่นจะยกเลิก112จนเสียโอกาสเป็นรัฐบาลเลยหรือเรื่องนี้ซิ่วเป็นหนึ่งในนักเคลื่อนไหวเรื่อง112เขาก็ออกมาว่ามันรีบกันจนไม่ดูตาม้าตาเรือมันรีบจนกระทั่งแบบเพราะว่ามีใบสั่งจากคนเบื้องหลังใช่ไหมความเป็นอยู่ของคนที่ลี้ภัยในต่างแดนที่ขย่ม112ทั้งสมศักดิ์เจียมทั้งอาจารย์ประวินทั้งคนลี้ภัยในเยอรมันฝรั่งเศสอีกหลายคนเร่งให้มีการเคลื่อนไหวเพราะมันเป็นเรื่องอะไรกันตั้งคำถามว่าคุณรีบเร่งมาตรา112มากจนกระทั่งคุณอาจจะชดการเป็นรัฐบาลเนี่ยเพราะมันเกี่ยวข้องกับอะไรไหนบอกมาสิเขาก็แฉเลยว่ามีเงินมันมีกลุ่มทุนกลุ่มนึงอยู่ระหว่างต่างประเทศนี่แหละกลุ่มนี้เป็นท่อน้ำเลี้ยงให้คนกลุ่มหนึ่งทำงานให้ร้ายสถาบันและปัจจุบันกำลังเดือดร้อนเพราะหลายประเทศเริ่มเห็นความเดือดร้อนเหล่านี้และไม่ต้องการให้คนเหล่านี้เนี่ยใช้ประเทศเยอรมันใช้ฝรั่งเศสใช้ญี่ปุ่นเป็นฐานในการทำลายสถาบันกษัตริย์ของไทยเขาเริ่มรู้สึกว่ามันชักเอาใหญ่แล้วเขาบอกว่าหลายคนก็ตั้งคำถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงแตกเป็นสองฝ่ายคือหนึ่งคือฝ่ายที่ต้องการจะแก้112ให้ได้เลยในคราวนี้อีกฝ่ายหนึ่งก็คือฝ่ายเสื้อส้มกับเสื้อแดงทะเลาะกันเขาก็เลยมาตั้งคำถามอันนี้เลยว่าแบบเกิดอะไรขึ้นแล้วก็มีการเปิดเผยรายชื่อปราศ3สีเขาก็เปิดเผยรายชื่อว่ามันมีเครือข่ายฝรั่งและคนไทยไปกองกันอยู่ที่เยอรมันเพื่อตั้งเครือข่ายแทรกแซงสถาบันและประเทศไทยมีชื่อเยอะมากเลยนะคะมีชื่อเยอะมากแล้วก็เขาก็เปิดเผยรายชื่อในเพจเขาเลยนะไปหาอ่านได้เลยนะคะมีชื่อต่างๆนานาคือมีชื่อเป็น10ชื่อเลยอะค่ะมีนักวิชาการจากต่างประเทศมีทั้งของคนไทยมีคนไทยที่ลี้ภัยในต่างแดนนะคะมีนักวิชาการที่ประสานงานกับที่เมืองไทยแล้วคือเขาก็บอกว่าซิ่วกับรังสิมันต์โรมและภรรยารังสิมันต์โรมเนี่ยเขารู้จักกันเพราะมีภาพว่าเขาเคยร่วมในเฟรมเดียวกันมีภาพร่วมในเฟรมเดียวกันนี่ก็คือการออกมาคือการออกมาแฉกันว่ามันมีคนกลุ่มนึงเนี่ยคือสรุปคือคนกลุ่มนึงเนี่ยเป็นทุนให้กับพวกฝรั่งเศสและเยอรมันนะคือขบวนการล้มเจ้านะแล้วตอนนี้เนี่ยประเทศฝรั่งเศสและเยอรมันเนี่ยเขาชักรู้สึกว่าเอ๊ะมันชักจะมากไปมันจะเสียความสัมพันธ์กับประเทศไทยถ้าเรายังปล่อยให้คนกลุ่มนี้นั้นเคลื่อนไหวอย่างเคลื่อนไหวต่อไปเพราะการเคลื่อนไหวเมื่อก่อนยังพอทำนาวแต่ตอนนี้เร่งรีบรุนแรงแล้วระรานมากทั้งสองประเทศนี่ผู้นำสองประเทศนี่เวลามาเมืองไทยก็แบบเอ้ยเราจะทำยังไงดีค่ะจะอะไรอย่างนี้เป็นต้นเจ๊จุกคลองสามเจ๊จุกก็เลยโพสต์ข้อความเนี่ยบอกว่าคือนักเคลื่อนไหวแล้วก็ติดแฮชแท็กว่ายกเลิก112เนี่ยไปทำอะไรกันที่ฝรั่งเศสแล้วใครที่ให้เงินหนุนเงินทุนในการจัดงานสัมมนาคนเข้าร่วมส่วนใหญ่เนี่ยเป็นคนไทยแล้วหลายคนปัจจุบันลี้ภัยอยู่ที่ต่างประเทศเขาบอกว่าต่อมความสงสัยเนี่ยมันหายไปหมดแล้วเหรอรังสิมันต์โรมคุณต้องมาตอบคำถามสังคมหน่อยไหมหรือแม้กระทั่งอาจารย์นักวิชาการบางคนที่ได้รับเมลด้วยเนี่ยว่าอย่างไรหรือเขาบอกว่าทางนักของเจ๊จุกบอกว่านักเคลื่อนไหวต่างๆเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยที่มันมีการโยงใยเรื่องของเงินทุนต่างๆทั้งค่าเดินทางค่าตั๋วค่ากินค่าต่างๆแบบนี้ใครที่เป็นคนหนุนพวกคุณซึ่งตอนนี้รังสิมันต์โรมยังไม่ออกมาตอบคำถามเรื่องนี้เลยนะหรือแม้กระทั่งใน Twitter ความเคลื่อนไหวของสมศักดิ์เจียมก็ยังไม่เห็นเช่นเดียวกันค่ะทางด้านของปราศ3สีนะเขาก็แฉว่าซิ่วกับรังสิมันต์โรมและภรรยาเนี่ยรู้จักกันแล้วเขาก็บอกว่านอกจากนี้เนี่ยยังมีสุภาพสตรีท่านหนึ่งซึ่งอยู่ในฟินแลนด์ก็มีความเคลื่อนไหวโจมตีสถาบันอย่างต่อเนื่องแล้วก็การเคลื่อนไหวโจมตีสถาบันเนี่ยก็จะมีลักษณะของการจัดงานค่ะพอจัดงานเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีค่าใช้จ่ายในการจัดงานนะคะ
ปลาสามสีเมื่อคืนนี้ทิ้งท้ายไว้20ชั่วโมงที่แล้วบอกดึกๆจะมีเรื่องมาเล่าคนนี้ตามกันเนี่ยตาโบ๋เป็นแพนด้าเลยเขาเล่าว่าเขาเรียกร้องให้คุ้มครองพยานคือคุ้มครองซิ่วเป็นวิชั่นบราเวอร์ตัวจริงคือเป่านกหวีดบอกมาดูตรงนี้ทุนหนุนหลังใครคือทุนหนุนหลังที่ไม่ให้ฟังเสียงประชาชนใครคือคนทำร้ายประเทศไทยใครเป็นทุนหนุนหลังกลุ่มพวกขบวนการล้มเจ้าแล้วขบวนการล้มเจ้านี้หักหลังกันเองใช่หรือไม่ปราสามสีเมื่อคืนนี้ไม่ต้องหลับต้องนอนกันเลยคือขบวนการล้มเจ้าที่อยู่นอกประเทศและในประเทศคือตอนนี้หักหลังซึ่งกันและกันใช่หรือไม่เพราะผลประโยชน์ใช่หรือไม่แล้วมันมีทุนหนุนหลังอยู่ใครเป็นทุนหนุนหลังให้คนอยู่ในต่างแดนใครเป็นคนทุนหนุนหลังให้กับกองกำลังล้มเจ้าในประเทศไทยหักหลังกันเองเรื่องล้มเจ้าใช่หรือไม่เขาบอกการมีหลายเรื่องที่เราน่าสนใจกลุ่มเหล่านี้เนี่ยนะคะเป็นกลุ่มที่อยู่ในฝรั่งเศสเยอรมันดิสเครดิตแล้วก็ตั้งเพจระดมทุนด้วยคุณเอาเงินทุนเหล่านี้มาจากใครแล้วคุณเอาเงินทุนเหล่านี้ไปทำอะไรเช่นเพจหนึ่งพยายามที่จะขอเงินจากมวลชนเสื้อแดงบอกว่าเราจะนำไปสู่การเคลื่อนไหวล้มล้างสถาบันขอแล้วขออีกทำแล้วทำอีกจนถึงบัดเนี้ยอย่างไรก็ตามก็เป็นเรื่องว่าคือขบวนการล้มเจ้าเนี่ยมีทั้งฝรั่งเศสเยอรมันและในสวีเดนแรกๆเลยเนี่ยคนกลุ่มนี้ก็มาที่จะใช้ตัวเองแอบอิงกับคุณทักษิณหลังๆคุณทักษิณเริ่มรู้ตีจากขบวนการหนึ่งซึ่งเป็นขบวนการที่เพิ่งจากกัมพูชาไปอยู่ฝรั่งเศสคือพวกไฟเย็นพวกไฟเย็นก็เหมือนกันเหล่านี้เนี่ยทั้งฟินแลนด์เยอรมันฝรั่งเศสเหล่านี้คือเป็นสมาชิกขบวนการที่พวกคุณระดมทุนกันคุณตั้งใจหลอกลวงหลอกเงินมวลชนคุณเอาโปรเจกต์ดิสเครดิตสถาบันสูงสุดไปหากินใช่หรือไม่ใช่หรือไม่แล้วเขาก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเลยนะคะว่ามีทั้งคนที่อยู่ในฟินแลนด์เยอรมนีฝรั่งเศสและบางคนอยู่ในออสเตรเลียในออสเตรเลียเนี่ยต้องไปถามนี่เลยอัศดางโยมนาคต้องไปถามท่านทูตนฤทธิ์โลดเลยนะคะแล้วคนเหล่านี้เนี่ยการเดินทางการเคลื่อนไหวแต่ละครั้งฟรีไม่มีระดมทุนอย่างเดียวประชาชนก็โดนหลอกโดนลวงด้วยข้อมูลอันเป็นเท็จแล้วก็เข้ามารวมตัวกันแล้วก็ใช้เวลายาวนานมากแต่ตอนนี้เร่งมากคือเร่งมือเร่งระดมทุนเร่งรีบจนให้อีกฝ่ายบอกว่าในก้าวไกลกันเองบอกว่าเราจะรีบไปจนกระทั่งเราจะไม่ได้เป็นรัฐบาลหรือเนี่ยเป็นต้นนะคะแล้วก็ เขาก็เปิดเผยชื่อซึ่งเปิดเผยชื่อและบัญชีโดยเฉพาะมันเอาไปโยงกับเรื่องของICC ที่มีการพูดกันว่าถ้าเราเป็นรัฐบาลเราก็จะไปเซ็นสัญญากับศาล ICC นะคะซึ่ง ก็มีการพูดว่ากัมพูชาก็เซ็นญี่ปุ่นก็เซ็นเราก็ต้องไปเซ็น จนคุณคำนูนและคุณสมชายสวัยการถามว่าคือทั้งคุณสมชายกับคุณคำนูนเขาไป ICC มาแล้วศาลอาญาระหว่างประเทศมาแล้วที่กัมพูชาต้องไปเพราะเรื่องเขมรแดงที่ญี่ปุ่นต้องไปเพราะเรื่องนานจริงแต่เราไม่มีเรื่องอะไรจะต้องไปเซ็นจะไปเซ็นทำไมคุณจะลากในหลวงไปที่ศาลอาญาระหว่างประเทศหรือคุณสมชายตั้งคำถามเลยเพราะอะไรเรื่องอะไรเนี่ยเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากพวกสวทั้งหลายจึงบอกว่าเสียงเราไม่แตกเลยแต่มีแต่พูดแตกไป13คนแต่เราไม่แตกเลยถ้ายังยื่นมาอีกมีก้าวไกลอีกเราก็ไม่โหวตให้ทีนี้ถ้า27เสนอชื่อเศรษฐาและมีก้าวไกลเขาก็ไม่เอาอยู่ดีพอเขาไม่เอาอยู่ดีมันก็จบ27 3คนแล้วและเราจะต้องเลือกอีกเมื่อไหร่ถ้ายังกอดกับก้าวไกลอยู่เนี่ยเราจะต้องเลือกอีกเมื่อไหร่เลือกไป10เดือนอีก10เดือนรอให้สวหมดอายุไปเองแล้วเราก็ตั้งรัฐบาลพอถึงตรงนั้นสภามันจะเป็นยังไงบ้านเมืองจะเป็นยังไงงบประมาณเนี่ยประชาชนจะเป็นยังไงถามบ้างไหมว่าประชาชนอย่างเราเนี่ยเราต้องการการเมืองที่มันพิพักพิพ้วนวุ่นวายอย่างนี้ไหมหรือเราต้องการบ้านเมืองที่มันมีเสถียรภาพเราจะค้าขายแล้วนะฉันจะหยอดเทียนขายคนจีนแล้วเทียนหอม
ชัยธวัฒน์แต่ปิดท้ายนะอนุทินบอกยังเร็วเกินไปที่จะเรียกเราว่าพรรคอันดับที่3ตั้งรัฐบาลค่ะฉันว่าอนุทินน่ะแต่งตัวได้แล้วแหละจริงฉันว่าดูแล้วเนี่ยนะราศีรัศมีผุดผ่องอ้าวมาแน่จริงจริงทีนี้ชัยธวัฒน์สรุปชัยธวัฒน์สั้นๆชัยธวัฒน์บอกว่าอย่าด่วนสรุปแล้ว8พรรค MOU ยังอยู่ร่วมกันอย่าด่วนสรุปว่าจะฉีก MOU และเขี่ยก้าวไกลออกจากสมการก็ยังกอดกันอ่ะยังขอกอดไว้อยู่จะเป็นรัฐบาลอ่ะฉันจะเป็นรัฐบาลแต่ฉันจะแก้112แต่ลดเพดานก็ได้นะแต่บอกมาสิจะลดแบบไหนก็ยังยื้อยันกันอยู่ก็บอกไปแล้วว่าไม่แก้งอ่ะก็ไม่ลดไม่ลดไม่ลดยังถามซ้ำอีกแบบไหนแล้วต้องการแบบไหนเอาไงดีว่าชัยธวัฒน์แต่ชัยธวัฒน์นี่ตั้งแต่นู้นเลยนะตั้งแต่เรียนหนังสือน่าจะรุ่นเดียวกับถ้าฉันจำไม่ผิดนะชัยธวัฒน์ถ้าผิดจะบอกพี่ด้วยนะแต่แม่ฉันพูดดีกว่าคืออย่างนี้ชัยธวัฒน์ตั้งแต่นู้นเลยทำฟ้าเดียวกันมาตลอดเลยเขาเนี่ยเป็นคนที่เขียนหนังสือเก่งเพราะฉะนั้นเวลาที่พี่ทาเนี่ยพูดอะไรออกมาเนี่ยชัยธวัฒน์นั่นแหละเป็นคนคุมสปีชเก่งคนนี้เก่งแต่แอคอาร์ตเนี่ยไม่เก่งสปีชไปบวกกับแอคชั่นของพิธาก็เลยโปเชนั่นแหละพักกันก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวกลับมา